สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเด้อจ้ากินเซลมอนแช่น้ำปลานะคะเซลมอนสดแช่น้ำปลาหรือว่าปลาลักซ์นั่นแหละค่ะสวีเดนเอิ้นปลาลักน้องบ้านเฮาเอิ้นปลาเซลมอนนะคะเป็นจังได๋ไปจะกินบ่คะเซลมอนแช่น้ำปลาแล้วก็มีมะระด้วยเนาะค่ะเนาะรสชาติก็3รสเผ็ดเปรี้ยวหวานเด้อจ้ะเด้ออื้อหน้าแซ่บบ่คะน่ากินไหมน่ากินไหมนี่ถ่ายให้เบิ่งตาแซ่บบ่คะมาเด้อเส้นหม่อนแซ่น้ำปลาเด้อค่ะเด้อบ่หลายอย่าห่างค่ะลุยจะลุยย่านแซ่บไส้จ้ะขอมีข้าวนำเด้อค่ะเด้อกลัวแซ่บไส้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะใจเย็นๆข้าวกำข้าวกำผสมกับข้าวขาวค่ะน่ากินไหมปลาสลิดไร้แดดค่ะข้าวพร้อมเด้เพราะว่ามันเผ็ดแล้วมันจะแซ่บไส้นะดูสิสิ่งใหญ่ๆหนาๆเลยจ้าอือทำชิ้นใหญ่ๆหนาๆวันนี้ซื้อมา2ต้นค่ะต้นละซ้ำนี่หรอมันเลิศมากมันจะมันค่ะปลาลักมันจะมีความมันอยู่ในตัวมันจะนัวแบบฟิลเวอร์เลยสวีเดนเอิ้นปลาลักคนไทยเขาเอิ้นปลาเส้นมอนเนาะถือบอกง่ายกับซุกเครื่องนึงเหรอคะเลิศค่ะเลิศแกกระเทียมหลายสลองสลองให้พี่น้องเพื่อได้ถึกเลขไม่หน่อยไปได้ซื้อจ้ะกินสลองก็เลขออกเนาะแซ่บคือเก่าเผ็ดแล้วด้วยบาทมือไผ่ก็ว่าไผ่ละมาเลยกินกันสุดๆเด็ดดังกันเต็มดังหลายกะอั้นนั่งโจกระจายเครื่องเดียวไผ่ปะอะขอมันถือนะพี่น้องความสุขของคนเฮาเดือนหนึ่งสองเทื่อฉะนั้นล่ะ1กับ16คนที่มีความฝันคือคนยังบ่ตายคนยังมีไฟอยู่ค่ะ
คนที่ไม่มีความฝันบ่มีความหวังนี่คือคนสิ้นแล้วนะคะหมดแล้วเส้นมันก็แซ่บสลิดใส่ไก่แดดก็แซ่บกันแซ่บใส่พี่น้องคู่มือกินพริกไฟบ่ได้แซ่บมาขันบ่เผ็ดก็บ่แซ่บมันบ่รับข้าวยังก็ต้องกึ่งหมานแท้สูตรเล็กจังไหนจังหมานแท้สิบหมวดสอนกับมี่เบิ่งในข่าวนะแท่งจังไหนจังโพดผู้ถือรางวัลที่หนึ่งนี่ที่สะอ่อนบุญพ้นหลายเนาะฟังเบิ่งเลขออกมันจะเป็นจังใดเฮาสะร้องไปถ่าเด้อพี่น้องเด้ผู้ถือก็ดีใจนั่นผู้บ่ถือก็อย่าท้อเจ้าก่อนสิพามืออีกสิพามือจังว่ากันไหมผู้ลางคนเนี่ยเขียนความฝันไว้ตั้งแต่มือเลยออกไปเนาะอยากแก้มือเล่นโลดใจแต่ว่าอย่าเล่นหลายเกินกำลังเด้อออกพ่อมันมวนอย่ารุนน้ำเพลินเกินกำลังไรแบบเลขออกเรามันบ่ถือแล้วมันเป็นวินเนี่ยพี่น้องมันจะตายเอาเลยเนี่ยเส้นไรแบบเลขออกแล้วบ่ถือเนี่ยเป็นล่มคักเลยบัดว่าเพิ่งซื้อเลขเนี่ยแม่มันยังไงนี่สื่ออะไรนะตัวละ2บาททำไมไม่ได้จำได้บินมาสั่นเน็บอยู่น้ำเหมือนกระต้าหมากเน็บอยู่น้ำพกเสือบักกะแรงเพิ่นนะเพิ่นใส่เสือบักกะแรงเนาะเสือบักกะแรงมันสิมีกระเป๋าแล้วก็มี10หูดเนาะเสือบักกะแรงผู้เฒ่าอืมมีทุกซอกงามเด็กออกแล้วได้จังเห็นช่วงเล็กพันออกบริเวณบินพันออกแม่จะซื้อตัวไหนซื้อไรบอกจ้ะไม่ให้ได้ซื้ออยู่บนเด็กพันมาจ้ะกูจะซื้อตัวไหนดอกมาเลขออกเสื้อในผู้เฒ่าสมัยเก่าเนาะเสื้อในแล้วก็มีเสื้อเครื่องตัวมันเนี่ยมันก็สิมีกระเป๋ามีสิทธิ์มันบ่ล่ะใบออกมาบินได้ก็บ่ถือบินได้ก็บ่ถือมันรับเบิ่งแล้วน่ะซื้อมันหลายกว่าเลขถือตัวละ2บาทซื้อบ่ได้รุ่นเพิ่นว่าจังว่าเพิ่นหักลืมคืนนะ2บาทเลขร้อยตัวค่อยว่ามันแล้วแท่งบ่ซื้อตัวคือว่าเลขร้อยตัวเนี่ยแล้วสิแท่งอยู่กับ80ตัวแล้วพี่น้องมันบ่ออกตัวมันจะออกตัวแล้วก็แท่งเพิ่นสมัยตะกี้เปิดวิทยุเนาะวิทยุกับวิทยุท่านินเนี่ยโหฟังหายใจแห้งก็บ่ได้ถือไข่มาฟังน้ำก็ซื้อให้ผู้เฒ่าหูบ่ดี
ขันมันถือตัวบานนี่บอกทันแล้วน้ำหมากฟงแปดนาแปดลังเนาะทั้งเมาทั้งยำหมากบัดมาตัวแล้วถืออยู่บริทุนแกนั่งก็ดีใจแล้วแหละนั่งคุยมูฟังได้ว่านั่งได้เล็กมูหันมีมากนั่งถือนั่งเบาๆว่านั่งได้หลายได้หน่อยนะนั่งถือมานั่งถือมีสมาคมผู้เฒ่านั่งอยู่สามสี่คนในตลาดแต่ว่ารุ่นเล่าเนี่ยตายมืดแล้วตายมืดแล้วก็เรือแล้วไปเมืองไทยไปคุณหันเมื่อย่างรุ่นเล่านะไปขายทานตามกันหมดละสิมีสมาคมเป็นสี่ห้าคนนั่นผู้เฒ่าตลาดไปวัดเพิ่นก็สิไปน้ำกันคันบ่ไปก็บ่ไปคันบ่ใช้เพิ่นสิไปน้ำกันเป็นแก้งว่าคือเลขนี่มันก็มีมากตั้งแต่แม่น้อยคือความได้กับแม่รู้เนาะเลขนี่บ่ถือกระใจมักใจเอาก็ยังว่าคนมันมักอยากซื้อก็ว่าพอมาหน่อยนั่งซื้อเลขว่าปันไหนว่าคอยได้เงินเราดอกนี่ใส่หยอกกันลูกก็พอเรื่องซื้อเราไม่พักอันดับหนึ่งฉันว่าเรื่องซื้อเราพอกับลูกนี่ใส่เดียวกันพอมีหน่อยแล้วหมักไปทั้งพุ่นทั้งบางไส้ทั้งเราแล้วบ่หมักมาทางเลขบุญบาปใครอยู่พอบริเวณโบกบริเวณให้ลูกรบเกลือเยอะน้ำหมักไปทั้งเราทั้งคุยกับโมในม่งเราม่งได้มีของดีม่งได้มีผ้าเก่าม่งได้ขายงวดถ้วยถือไปกินแบบงวดกันค่ะพอวันนี้นะพอมันไงโอ้ยกลางปลาสลิดแล้วมักไปทางเหรียญของเก่าเหรียญแร่แปรธาตุคามฟังไปคอมเมนต์แล้วก็ไปมีเมียมันสมองปัวคอยแน่นอนหรอกแต่งแล้วก็ได้เมียคนส่วนน้อยเนาะปากแปะๆว่าเป็นๆซะล่ะคนใจใหญ่คนบ่คิดทีนี่แต่เนาะไปคอมเมนต์ก็ได้เมียคอมเมนต์คามเขาไปแม่นโลดว่าซั่นกูเอาไว้หมดล่ะกูเวลาไปแล้วกูสิได้บ่ต้องอันตรายให้บ้านเขาจังบ่อันนั้นเฮานะหาเขาเล่นคนสมัยตะกี้คนทั้งเขตชายแดนบ้านแม่น้อยนี่เจ้าเรียนไสยศาสตร์กันคักเนาะพอละหมักแต่ละบ่มักเล่นพวกกันเสน่ห์ยาแฝดอีหยังดอกละหมักไปทางเล็กไหลพวกผักเก่าพวกยิ่งบ่เขาฟันบ่เขาเพิ่นนี่ได้มากหรอกลงกรุงเทพจะขายกรุงเทพแล้วไปขายทางไหนบ่ฮู้สมัยเฮาเป็นนิดหน่อยเขาก็บริสอคักเนาะแต่ว่าขันพ่อไปกรุงเทพน้ำไหนเนี่ยถ้าพ่อลบมากจะขายจะกำไรหรือบริกำไรกระซังซื้อเสื้อผ้าจากพ่อรถพ่อจะซื้อกระโปรงมาฝากลูกบดเงื่อนในคอยผู้เดียวแม่ก็บริของฝากจากพ่อไม่ใช่หน่อยลูกเต้าหลาอืมเอามาเอามา
ยังไว้ตั้งหางไปโดนหรอกยักมากยักมากยังไม่หน่อยฮะนักไปเบิ่งย่ำเขาไปเฮ็ดไสยศาสตร์เขาแก่เฮ็ดศาสตร์ซอล้ออยากเบิ่งไปดิเดี๋ยวชาวบ้านไม่น่าจะเกลียดมันบ่ได้มีแต่พระเด็กเป็นเหตุจะเอาวัดที่ไม่หน่อยบ่อยฟังอยู่วัดศรีหุ่นหันน่ะวัดบ้านไม่หน่อยอยู่หน้าตลาดเล่นลงพอหน่อยเนาะเราซาถูกเราตายแล้วค่ะตอนนี้เราตายตอนเราซึกไปเป็นฆราวาสแล้วก็ได้เอาเรามาเผาเดือนตุลาเดือนนี้แหละค่ะเดือนกันยานี่แหละวันอาทิตย์ก่อนหรือสองอาทิตย์ที่แล้วผ่านมานี่แหละค่ะเพิ่งเผาศพเราไปผู้เสียแล้วเหรียญไสยศาสตร์ที่ไม่ไหนมักบอกในคลิปหลวงพ่อที่ไม่ไหนไปฟ้องวิวัฒน์นะคะพูดนี่แหละค่ะใช่ป่ะไสยศาสตร์มันก็มีคุณและโทษต่อจอมเสกเก่งซ้ำได้มันก็บ่มีไผเหนือฟ้าหรอกมึงยังไงจากหลวงพ่อเนี่ยล่ะกูเป็นเสียเนี่ยเพิ่นก็โดนของตีกลับกับเอาชีวิตบ่รอดคือกันหลังจากแก่เขาหลายๆตัวเพิ่นก็ได้ผลกระทบอยู่แต่ว่าคนแก่ในชีวิตไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาเจ้าของย้อนเพิ่นก็หลายเนาะลูกผัวเมียลูกเสียเมียหายหรือว่าพวกใส่ของกันแบบท้าบ้านไปหน่อยเนี่ยขันสร้างกันเราก็บอกว่าพวกสามขวบเนี่ยเขาใส่ของเลยขันอยากให้ได้ผลเลิกกับยาสั่งมันแบบอยากให้มันทรมานเฮ้เจ็บกระดูกกระเดี่ยวเป็นไข้ปวดหัวตัวห้อนเจ็บมองหันเจ็บมองนี้ไปหาหมอตรวจพ่อพี่น้องเขาเอิ่นอีนึงเป็นเอิ่นป่วยปีเนาะป่วยปีรักษาบ่เศร้ามึงไปแก่ออกแก่สิเศร้ากูก็ใส่ไหมเนี่ยหมอเขาหูทางอะไรเนาะส่วนมากร่างคนก็ไปแก้เพราะถึงหมอหมอบอกเก่งก็ตายถึงซื้อกันนี่พูดถึงก็เรื่องมันชะเนยาแฟดนี่แห้งอยู่ดิแห้งอยู่ดินี่ไหลอยู่ดิพอความีน้อยกับนอนเสน่ห์อยากแฟนนะจังเลยตายแก่ออกแล้วก็ตายเลยกับหลวงพ่อองค์นี่แหละแก่ให้หลวงพ่อที่เล่าซื้อไปแล้วเราไปตายนี่แหละที่เผาเล่าไปวันสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะซื้อแล้วซื้อหลวงพ่อน้อยทำไมตะกี้วัดใหญ่คันพระเพิ่นเก่งเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยบ่อึดคนเขาวัดของกินเนี่ยหลายโพดมีแต่แนวดีๆเป็นหยังข่อยจําไปเฝ้าวัดขนมนมเนยบ่จักอึดพี่น้องคนลําใหม่ว่าบ้านเฮาบ่มีอยู่วัดมีด้วยจ้ะอําเภอบ้านไม่น้อยเนี่ยก็อำเภออยู่ในอำเภออยู่แต่ว่ามันเป็นอำเภอแบบอำเภอแบบไกลพื้นที่เนาะคนมากอำเภอก็มาจากกรุงเทพมาจากใต้มาจากเหนือมาอุ้ยมาสารพัดมองของกินดีๆมานี่เจมส์ไปฟาวัดเลยจ้าที่หนามึนน้องพ่อเอิ่นว่าเอานี่ไปกินนี่เอา
ย้อนไห้ใส่ถุงกันย้อนไห้เอาไปมันมันใส่อะไรน้ำมันเอิ่นมีเงินมันมียานมันมียานก้นตาบายานผีขันแรงมากกูเฝ้ากับบ้านกูยานมาอยู่เรือวัดเนี่ยเห็นน้ำก็ยังเสียเดียเด้จ้าเนี่ยรับจ้างด้วยจ้าแกกับกวดสาราถูสาราให้ลงคอเย้เห็นไหมเห็นมันมึนยังข่อยก็ได้แต่ว่าเสียดายเสียดายมองว่าเป็นน้ำพ่อบริฟักไฟเนาะนาสิขอวิชัยยังเพิ่นไหวที่จริงก็บริขอดอกตะโกนตังไม่ได้เป็นไปเฝ้าวัดเพื่อนกะเพื่อนกะว่าไปร่วงไปใส่กับมึงไปเฮ็ดมึงได้ดอกไปรั่วกูลงเห็นเลยอ่ะคนน่ะถ้ามันไม่ได้ไปใส่กะนี่แต่คนหักคนเกียนเนี่ยไปนี่ผู้ชายแตกบึ้มบึ้มมันยังเนี่ยมิตรมูผู้ชายแตกบึ้มบึ้มนึกว่ามันหนักว่ามันจะของเป็นผู้ชายจะลืมข้าวไปใส่กับมิตรมูผู้ชายเจ้าว่าหันอุ้ยโง่เนาะเราจะขอเป็นวิชาเรียนรู้ไว้สมัยตะกี้บริขึ้นพ่อพี่น้องเอ้ยคันบ้านนี้ก็ตั้งว่าก็ดีอย่างนึงมันเล่าถึงบ่เรียนรู้ไว้ก็ดีบ่เป็นไพ่ต่อเจ้าของแต่ถ้าเรียนรู้ไว้ในมุมนึงมันก็เฮ็ดให้เฮาได้มีวิชาหรือว่าเฮาได้ฮู้นั่นฮู้นี่เนาะแต่ว่าก็มันบ่ได้เรียนก็ฮู้หลายเติบอยู่ดอกพี่น้องว่าอันนี้เป็นจังซี่จังซี่จังซี่ก็พ่อได้ฮู้ได้เห็นก็ย้อนไปเฝ้านี่ล่ะแต่ว่ามันน้อยก็บ่ได้ไปเฝ้าแต่หลวงพ่อเด้หมอไสยศาสตร์ที่บ้านนี่ก็ไปเพื่อนพอเสียวพอพอเสียวพอนี่เป็นมักเล่นของแต่ว่าสายนั่นมิตรใส่อย่างเดียวว่าแก่แต่ว่าหลวงพ่อนี่แก่มันจะมีสองสายเนาะสายขาวสายดำเพื่อนว่าสายนั่นอยู่กับที่รักที่นั่นก็เก่าห่างๆก็เก่าอยู่กินแบบแหน่แหน่มึงกับพวกคือคนมีวิชานะอยู่ใส่ผ้าขาวใส่สูทขาวแต่ว่าที่รับที่นอนก็ก็แต่ว่าเพิ่นนี่กินข้าวแยกหม้อแยกหม้อแยกถ้วยก็ลูกก็เต่าเลยคือว่าเมียหรือลูกนี่ต้องฮู้ได้ว่าชุดนี้ของพ่อแต่ว่าร่างคู่ยังพอเสือพอแล้วมีหลายคนเนาะผู้เขาเล่นของนะร่างคนผัดกินข้าวหม้อเดียวกันก็ลูกก็เต่าอยู่แต่ว่าหุงเสร็จแล้วน่ะตักไว้ให้พ่อก่อนกับข้าวให้เสร็จแล้วต้องตักไว้เพิ่นก่อนคันตักที่หลังนี่ผิดผีเลยหมดเฮือนแต่ว่าร่างคู่ผัดแยกหม้อแยกแหกกินคนละอย่างเลยแล้วก็ร่างคู่เพิ่นสิกินข้าวแค่เพื่อเดียวก่อนเพลขาดเดียวแล้วเลยแต่ลังคู่เพิ่นก็กินข้าวเช้าเที่ยงแล้งลังคู่เพิ่นกินเหล้าลังคู่เพิ่นก็บ่กินแต่ว่าสิมีเหล้าในขันคู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้กินแต่ว่าลังคู่นี่เหล้าเป็นขวดพี่น้องตอนเข้ามานี่เหล้าเป็นขวดน้อยๆนั่งเบิ่งบัดออกไปเมาๆเพิ่นยังบัดนี้คนใหม่มากก็เข้าคนใหม่อีกก็กินเหล้าไปอีกพ่อเพิ่นออกไปก็บ่เมาแม่ก็เงือกอยู่ก็นั่งเฝ้าอยู่เพิ่นก็ไปเบิ่งเป็นคนที่มักตามพ่อเนาะบ่แต่เรื่องเก่าหลายบ่แต่เรื่องซ้ําๆเพิ่นเอาลิสดาหัวไปแล้วขอบคุณเด้อจ้ะยินดีด้วยกับผู้ถูกหวยสําหรับผู้ไม่ถูกหวยก็สู้ต่อไปนะคะงวดหน้าจะเป็นของ